ในลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาพระราชยานนกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในฐานะที่ปรึกษาโครงการและประธานศูนย์การแลกเปลี่ยนพระภิกษุนานาชาติบาลีและสันสกฤตในประเทศไทยกล่าวให้โอวาทค่ะจากที่ได้ชมประมวลภาพต่างๆแล้วเพื่อระลึกถึงมิตรภาพที่เราอยู่ร่วมกัน15วันก็ทำให้ได้รู้ว่ามิตรภาพนั้นคือความรักที่บริสุทธิ์ En tanto ganso que sik cerveki en yendung ti gune snarde dinala en partan sang ma hanjo nima chunga ringi zerin sama yores dinala ganso penjun ki dewaris en sangbe dewa zidung sama chendu gu yores ความรักที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นในสังคมใดสังคมนั้นก็จะมีสันติภาพอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำสังเกตุสิเวลาอันนี้จิตจิตวิญญาณเราละสังโยชน์จิตวิญญาณเราละจิตติกิเราสกุลจุนดูกยอริสมิตรภาพเกิดขึ้นในครอบครัวใดครอบครัวนั้นก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็นเอ็นมาเซ่พินซูกิเจวะที่ทั้งโบงันซูกิจิกนังมีนาลยงกุยอริสนังมีนาลสังเบกุเจวะโยบายน่ะเอ็นนังมีดินาลชิติเลงจ่าตังติกิกิโซะสมรุตุกุยอริสการที่ท่านดาลัยลามะดำริเรื่องการอยู่ร่วมกันกินร่วมกันไปมาหาสู่กันนี้คือการสร้างสันติภาพที่งดงามนี่มาสิคอนเสิร์ตจบไปคงใช่นะยังยังงั้นจะที่เดบันยี่ก็ให้ดูแลสังเกตเดี๋ยวว่าช่วยตั้งจิตเชื่อละสมัยนี้มันจะช่วยนะเรื่องทางจิตตัวนี้อีชาเลนในช่างมาอันนี้เพียงดูสังเกตเดี๋ยวว่าตั้งข้อตัวเป็นจุดเรสคำสอนที่อยู่ในตำรากับคำสอนที่เป็นชีวิตจริงอาจจะแตกต่างกันจิตตั้งงั้นจะมีจิตนั่งละช่วยจิตตั้งยินนะเรนี่นี่มาส่งเยละสุขติดจิตนั้นแต่มีเป้าหมายอันเดียวกันคือความรักที่บริสุทธิ์อินนายังจิตังเมตตาเวชติเนยบายินนายังงั้นสุดถ้าตุกมิยุติจิตนี่สิ่งเช่นละติกิจุเวตังสังเวกเดวะโจยะแต่ตอนนั้นยิ่งเจริญสุขวัตนี่ของพิธานิเทรสความตั้งใจของกระผมที่ได้รับใช้ร่วมงานในครั้งนี้อยากจะพาท่านทั้งหลายไปครบทุกภาคของประเทศไทยอันนี้นะแค่นบจุกเป็นในอย่างจิกงานสุกีในกุรินติกุเนคุรังกีงานสุลชารอนนายเรตสังมาคันตะคงตุชีเบกิเตดาละจิคงบิดนายตังเตดาละคุรังตุนจุนนายละจิกอันนี้คุรังอันนี้คงชิตสัมมาทัตุยุสไปภาคเหนือไปเชียงใหม่เชียงรายสุโขทัยไปพิษณุโลกเซลก็มาสนิทดังนี่ทัลเลนก็ช่างจ๋อละนี่งาดิมังกุจ๋อตาเชียงรายตาเชียงใหม่ที่เด็กงาดิมังกุจ๋อเรสไปภาคอีสานชมวัดป่าที่งดงามในรูปแม่น้ำโขงนั่นที่ทัดดิชนั่นนี่ทัลเลนก็ช่างจ๋อละงาดิที่เด็กมังกุจ๋อเรสงาดิที่ตอนนั้นเราชินามังกุจ๋อที่นั่นเราเราชูเก่งก็ชินากระทบที่เด็กมังกุจ๋อเรสที่ตอนคนเราทำบุกงศิลาที่ตอนเราที่ยดีสไปภาคใต้ไปดูน้ำทะเลได้ว่ายน้ำทะเลเกาะสมุยเกาะพะงันเป็นต้นอันนี้ไทยแลนด์กิลโฮโจล่ะอันนี้จิกยำซูตังอันที่ได้ยอร์เรสยำซูนาล่ะจิตังทางบุกฤษีเจนะยำซูยันตัวลพีอันที่ได้เรสผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายอยู่เมืองภูเขาน่าจะเลือกไปว่ายน้ำทะเลในเซลล์คอมมิชชั่นยี่นายอาจจะจะงานสุกีจิคัลล์ก็ทับเบกช่วยเก็บกิจดุจนะสุกีสุดที่กิจดุจนะจิตังยำสุขาดจะเยอรัวอันนี้ยูโรจะมีทศเยอรัวที่หลังจะจุ่ยเขยมาเรสในโอกาสต่อไปท่านทั้งหลายที่มาเยี่ยมนอกโครงการก
ก็สามารถจะมาพักที่นี่ได้ครับนี่จีมานี่ยังจะต้องเลี้ยงดีมาอิ่มบ้างยังจะกลัวเลยนั่นคือร้านสูตรที่ละเพนีตัวชูเน่ดีกรีสนักร้องกบล่ะที่นี่อยู่กรุงเทพมหานครแต่ถ้าจะไปที่อื่นเราก็สามารถจะพาไปได้เช่นเดียวกันผ่านรถยนต์รถไฟเครื่องบิน1เครื่องบินก็1ชั่วโมงจากกรุงเทพไปเหนือจุดใต้เนี่ย1ชั่วโมงถึงหมดอันนี้มาเซอันนี้เดี๋ยวชูนี่ละครังถึงจุดไหนอะถึงจุดไหนทางอันนี้จะฉันบอกเลยไปไหนอย่างครังจะอันนี้ดิมจุดละสบตาถึงจุดนั้นนั่งยิ้มผมในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกขอกราบขอพระคุณที่ท่านมาเยือนอันนี้ถ้าคุณบัดเด็กีจะต้องคุณคุณบัดเด็กีเข้มงวดในเรื่องนี้ด้วยจิตการส่วนนี้เข้มสับเจริญได้ตัวอันนี้คุณอันนี้คุณบัดเด็กีเข้มเบียดสับเจนี่อันนี้สามารถทุจริตเตี๋ยวเพื่อบัดเดิลทุจริตส่งกินส์นำความรักความเมตตาไมตรีจิตที่งดงามมาสู่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกอันนี้ยังเสียวชุกมาสินะแต่จิตกุมภะดีกีอันนี้จิตมีมาลาเพนทัวย์ยอร์วะมาลาเพนทัวย์ตังอันนี้จิตชั่มยิงจิตตังอันจิตสังเวทุนรบกวนจิตสมาชิกยอร์เรสกราบขอบพระคุณหลวงพ่อจิ๋วพระโพธินันทมุนีที่มอบหมายความเกียรติยศอันสำคัญนี้ให้ได้มีเกียรติต้อนรับคณะสงฆ์ของท่านองค์ดาลัยลามะอันนี้หลวงปู่จิ๋วพระโพธินันทมุนีอันนี้ครั้งกี่ยังนี่ท่านต่างกับสังเดลเดนดิชนี่นี่แค่หลวงปู่จิ๋วครั้งเดียวก็กันนำมาติละทุกเช้าและขอกราบขอบพระคุณพระพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ติดตามดูแลท่านดาลัยลามะในนามของเจ้าภาพประเทศไทยอันนี้มาเสียอันเดลจิกชาวร้อนนังเกนเรอันนี้ดักกินดูสังมาลาอันนี้ทุกเช้านังทุกเช้านังและที่สำคัญที่สุดคือกองเสบียงญาติโยมสาธุชนที่ได้ทำอาหารเจถวายท่านทุกวันอย่างอบอุ่นน้ำปานะอย่างอิ่มเอมทุกวันอันนี้มาเสียงงูจุลชิกเชล่าขลาชายุชามีเรอันนี้อาจิกชับสวัสดิ์ทางมลสกุลที่ละทั้งทุนจุดนั้นก็ทั้งมาลายทุนเชนังส์ก็ขออำนวยพรให้ท่านเดินทางกลับประเทศอินเดียกลับสู่วัดของท่านด้วยความปลอดภัยครับอันนี้นับสังมาอันนี้จากาลเพเวลาอันนี้ติมจุลพัชเชเมวตานติมจุยงเวอันนี้มอลัมดาทุจิเชนังส์ขอกราบอาราธนาพระมหาอเนกอุดมธรรมกิตติจากวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารในนามตัวแทนของคณะสงฆ์ฝ่ายบาลีและประเทศไทยกล่าวภาพรวมของโครงการและกล่าวอำลาค่ะกระผมในนามตัวแทนหมู่สงฆ์ของฝ่ายบาลีมีความปลาบปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความสามัคคีเกิดขึ้นระหว่างสงฆ์ทั้งสองฝ่ายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่สงฆ์แม้จะมีความแตกต่างแต่ก็แตกต่างที่ล้อมรวมเข้ากันได้อย่างดีอย่างลงตัวรวมไปถึงความสามัคคีของพุทธบริษัทอาสาสมัครที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำให้งานใหญ่ของพระพุทธศาสนาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนาดีไทยแลนด์กีเกลงกีชกกีชับเชนเอเอกบุจุงฮันยินสนะนาโชดีเจริมดีไทยแลนด์ลาชัมทุนถังย่ำรุบกีเลกามังปนย่ำถูเชบาร์เรดีมาเซนาโชกีชูกอร์กีนัมปาดีคักคักกินะยังทางตาดีเจริญกิเลสดีโชคเนโชคชิโชคเชเนชัมทุนมังโปจุงสูอันเดนดีมาเซดีกดก
โอดิเชเคนทังเลทังทังลังเชเคนลาย่ำถูเลชเจเจริญกิเลชีดีรูปเรชื่อจังอาเปกับจุมพระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาบาลีว่าสุข่าสังคัสสะสามัคคีเป็นความว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดความสุขความพร้อมเพรียงนั้นคือความสามัคคีความพร้อมเพรียงนี้สำคัญนักเพราะบุคคลเกิดมาในโลกไม่ได้อยู่คนเดียวจะต้องอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะต้องมีความพร้อมเพรียงกันความเจริญจึงจะเกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นจากความพร้อมเพรียงสังเกติกาจิกติปาลิเกนังหลายเลยสุขาสังกตาสามัคคีติย่ำถูเครกาเครยินยังย่ำถูเช่นนะดีก็เดวาจงยากีเกนเลยดีมาเซย่ำถูเชยักดียังชำทุนกีชับเลยย่ำถูเชยักดีมีโซโซลาเป้เกี่ยวชมบ่เลยหันยินสนางาโชดีจิกเต็นดีลาเกเนงาโชจิกบ่มาเลยมีช่างมาโดวาช่างมาเยอะเลยเจ้าจังย่ำถูเดทุกนะดีชำทุนก็เกิดดุชำทุนเยอะนะอยากเกิดดุกเลยชำทุนเยอะนะเดวายงกิเลยสุดท้ายแล้วในนามตัวแทนของพระพุทธศาสนาฝ่ายบาลีในประเทศไทยต้องกราบขออภัยเหล่าเกเชทุกท่านหากมีความไม่สะดวกหรือมีข้อผิดพลาดในการจัดการหรือการต้อนรับในระหว่างโครงการกระผมขอน้อมรับและจะทำให้ดีขึ้นหากมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านอีกท่านตาถ้ามาดีงารังดีไทยแลนด์กีเกลงกีโชคกีชับเฉเนกงปาชุกเยอะเกียวซิดโนทุนคาเรจุงนะตุงวาคาเรจุงนะงาดีกงปาชุกเยอะมององปาลาเกียวซิดกำลังดีไทยและลาเทพเนื้อรังยังเนเลนชูกยินดูชินังขอให้ทุกท่านเดินทางกลับและถึงที่หมายอย่างปลอดภัยมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงขอให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปกปักรักษาทุกท่านทั้งยามหลับและยามตื่นมีสติปัญญาญาณเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีโพธิจิตมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเทอญสังยินเครังดีเกียก้าหลาลกเพ็บทูกาเลกาเลเพ็บรกนังดีมาเซเครังยังกูเชริงชูเยมาองปาลาเชื่อกี่เปลี่ยนยากี่กูกลับดีน่าช่วยยำถูเชื่อกูเลยเชื่อจังดีมองบ้านหลังที่เราชักเล่ยคาเรกอนนะน่าช่วยรบป้าเชื่อกินขังทุบเชื่อกินดูเช่นนั้นอราธนาพระมหาขุนพลสมจิตโตจากวัดพนัญเชิงวรวิหารกิเชล่าประชิดเลยประชิดเลยในส่วนของกระผมนะครับก็ได้มาพูดในส่วนของการสัมมนาที่วัดมเหยยงในส่วนตัวเนี่ยนะครับก็คือได้ ไปร่วมในโครงการตั้งแต่ที่อินเดียครั้งแรกแล้วก็ไปร่วมในครั้งที่2ที่ศรีลังกาแล้วก็มาครั้งนี้ในครั้งที่3นะครับก็จะได้เล่านะครับโดยย่อนะครับให้ทุกท่านนะครับได้เห็นกระบวนการครับนรังตีทางเต้าดีโดเล็งไหลวัดมเหยยงหลาลีโวชุงูกอมปาลาคาเรจุงหนางาโดดูลับยินอย่าคันเซนางาเกียก้าลาจุกจำเจริมถังโปดีวัดป่าลาจุงโซดิงาจุกจำจุกจำเดบยินอันเดนถังศรีลังกาลาเพ็บยักดิงาโชยังย่ำถูชินบยินอันเดนถังตาไทยแลนด์กิเจริมซุมปาดิงายังย่ำถูเชื่อกิยินเชื่อจังดีย่ำยงคาเรจุงหนางาดูดูลาลับอินในส่วนของอินเดียนะครับตั้งแต่งานเปิดพิธีที่วัดป่าพุทธคยานะครับ
ก็ได้หลังจากที่ฟังท่านองค์ไดลามะนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยก็ได้ร่วมในช่วงแรกนะครับแล้วก็ได้กลับมาก่อนแต่ว่าจะมีคณะพระไทย15รูปนะครับได้ไปสัมมนาได้ไปแลกเปลี่ยนพระธรรมวินัยกันที่นั่นนะครับในส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ไปในครั้งแรกถึงตอนจบโครงการก็จริงแต่ว่าได้รับนะครับการถ่ายทอดการบอกเล่าว่าที่นั่นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทีนี้ในส่วนตัวเนี่ยก็จะได้มาเต็มๆเนี่ยก็คือครั้งที่2กับครั้งที่3ครับที่วัดป่าหลาดอเดนวัดป่าหลาโกเชกิเจโกดีเกวาโรเชกิโกเชเฉินเนงารังยังยัมทูดีอยู่ยินยังยิมาคาเชกิเจลังชักเลเฉินดาจิกยูเจจังดีท่าชินทุกิมาเรเดปุงกอมาลาเพ็บทูงาดูทุกิมาเรยินยังศรีลังกาทางไทยแลนด์กีเจริมดีงารังดียิมาตาป้ายัมทูเชกิยูบรรยากาศในส่วนทางวิชาการก็คือการแลกเปลี่ยนในด้านของพระวินัยก็ตามแล้วพระธรรมก็ตามนะครับในที่ศรีลังกาเนี่ยนะครับจริงๆก็ไปอินเดียแล้วก็ส่งมาที่ศรีลังกาเนี่ยถือว่าเป็นบรรยากาศที่เข้มข้นมากเราพูดถึงในเรื่องของคอนเซ็ปต์ต่างๆในเรื่องของแนวคิดต่างๆในเรื่องของจิตในเรื่องของวิถีของเถรวาทมหายานวิชรยานกันอย่างจริงจังนะครับบรรยากาศเนี่ยเวลาที่เราสัมมนากันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาพักพอเวลาพักเนี่ยพระเราเนี่ยก็จะคุยกันต่ออย่างจริงจังนะครับบรรยากาศแบบนั้นน่ะก็จะมาตั้งแต่อินเดียมาถึงศรีลังกาแล้วก็มาถึงเมืองไทยดอเดลาดีเจริมโกเจกีเจโกดีเชชานะดีงาเดปุงลาโดมาทุบในยังดีคาเรโดเลนคาเรจุงนางาฮากุสงเฮงเซนางาทุกชุดอกาเชดีงาลาโดดูลับจูยินยังอาศรีลังกาทางไทยแลนด์ลายำถูโดจูดียำยงคาเรจุงนาดีเดน้ำจุนอาโชเจริมคาเรเชนะเจลาโดเลงเยเรโดเลงเชชานายังอาโชเลเลเชตูเลเลยังเชรงมินดุขันยศนาดาดิเชกเรดีมาเซทีว่าทีเลนคาเรดีเลนลำซังเลนเกียมาทุบนะงารังยังสามโลตังกเรคันเดอยากโบยังนะเกี๊ยป้าลำกเรดีครับเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับก็คืออย่างชื่อโครงการเราบอกว่าเป็นแลกเปลี่ยนพระภิกษุนะฮะแลกเปลี่ยนพระภิกษุในที่นี้เนี่ยไม่ได้แลกเปลี่ยนคือเอาคนไปแลกเปลี่ยนกันเปลี่ยนตัวไม่ใช่อย่างนั้นเรามาคิดว่าคำว่าภิกษุเนี่ยคืออะไรนะภิกษุจริงๆเนี่ยเราคนไทยเราบอกแปลว่าผู้ขอแต่ว่าเขาจริงๆเนี่ยภิกษุก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเมตตากรุณา generosity ของผู้อื่นเพราะฉะนั้นการที่เรามาแลกเปลี่ยนพระธรรมวินัยกันระหว่างสายธรรมบาลีสันสกฤตเนี่ยหมายความว่าเอาบุคคลที่ใช้ชีวิตของตนเนี่ยอยู่เป็นความเอื้อเฟื้อของผู้อื่นเนี่ยมาถกมาถามกันให้ลึกที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนนับถืออยู่ก็คือพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าบาลีถังเล็กจ้าเกลงเชยนกิเจเลนกิเลชีดีเจเลนดีดุนทักดีเจโปเกียมาเร่ไหลเป็นนะไทยแลนด์กีเกลงจิกเกียกาลาตังเดนเกียกากีโชกีเกเชจิกไทยแลนด์ลาตังดีมาเร่เลเจเลนดุนทักดีเร่เจเลนดีงาโชเชยอนถังเจลามถังดูลว่าคาเร่ยำยงเชยอนคาเร่เยอะนะดียำถูพาซุงโดเลงเชกเร่ยุ่งเชดีเร่ขันยินซะนะพิกุใช่ไหมพิกุดีเกลงเลยเกลงดีตั้งโปมาเลยไทยแลนด์กี่มีเขาใช้ยังโนทูสิกเลยเกลงยินนะตั้งโปมาเลยเกลงดีเกวากีลงเข็นเลยคันเซน่าเกลงกีโชวาดีมีเสียลาเต็งกันเลยคันเซน่าเสียลักยังไทยแลนด์กี่เกลงได้โชลาเสียลักดีโซโชกิมาเลยมีเสียเนี่ยลงกันเลยจุ่มเช่นดีเลยเมื่อพวกเราได้เข้ามาคุยกันจริงๆทำให้ค้นพบว่าในแต่ละฝั่งในแต่ละสายธรรมเนี่ยก็จะมีการศึกษาเนี่ยที่กว้างขวางทางไทยก็ตามศรีลังกาก็ตามเนี่ยเราก็ศึกษาในพระธรรมวินัยของเราเนี่ยเป็นอย่างดีอันนี้เป็นเรื่องจริงพอไปในฝั่งทิเบตเนี่ยเราที่นั่งอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเกเชที่มีการศึกษาที่สูงที่สุดซึ่งท่านก็ศึกษามาดีแล้วก็ท่านก็ทรงปริยัติของท่านเนี่ยเอาไว้อย่างดีมากกลายเป็นว่าสองสายธรรมเนี่ยมีพระภิกษุเนี่ยที่ทรงธรรมวินัยเนี่ยแล้วไปคุยกันเนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่เพอร์เฟคของแต่ละฝ่ายแล้วก็ไปคุยกัน
งานนี้จึงเกิดขึ้นไทยแลนด์ทางศรีลังกาทางเผอดีเกเกาลาอิชกลาเกลงมังโบดีทันตาดีทักกัสดำกี่มาเลยดีมีโซโซดีลุงปาเรเลลาโซโซดีมิกเซลกีดีดำบ่เลยคันเซน่าโซโซลาเชยอนทางดูว่ายังดังยังยังทุ่มทิมยังทักกัสซุ่มเกลมาตกเล่นกี่มาเลยเชยจังดีนะช่วดีชกบ่ไทยแลนด์กีชกบ่สิงคโปร์กีชกบ่ทางเผอกีชกบ่ดีมิกเซลกีจุนเต้นช่างมาหลายเยอะเลยตรงนั้นเป็นข้อที่ดีนะแต่ถึงจะดีอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนที่เป็นข้ จุดอ่อนของแต่ละฝ่ายก็คือเราเนี่ยรู้ธรรมวินัยเนี่ยในส่วนของเราเนี่ยเป็นอย่างดีถือว่า 100% ในสารประเทศเนี่ยแต่เรารู้ไม่ถึงในสายธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งหมายความว่าเวลาเราศึกษาเนี่ยเราศึกษาของตัวเองเรารู้จริงถ้าพอเราศึกษาของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราศึกษาจากคัมภีร์ของตัวเองซึ่งนี่เป็นจุดที่อาจจะเป็นข้ ปัญหาบางอย่างที่ทำให้การศึกษาหรือว่าการพูดคุยกันของเราในยุค ปัจจุบันเนี่ยไปไม่ถึงไหนงานนี้เนี่ยจึงเป็นงานที่เราเนี่ยหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เอาปากนี่แหละเอาความรู้ในสมองของเรานี่แหละมาคุยกันจริงๆจังๆเลยว่าไอ้สิ่งที่เราอ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับคุณเนี่ยถูกไหมนะถ้าไม่ถูกไม่ถูกอย่างไรอ่ะเราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนี่คือเป็นที่มาอันนี่คือเป็นการกระทำทั้งหมดในทางวิชาการของโครงการนี้ยินอย่างเลชีดีใช่ไหมดีมาเลชีดีมาชกงอลามาดุกงอลามีลุงป้าเรเล่ลาดูว่าเยอะเลยดูว่ากินเดนเยอะเลยนะช่วงรังกีดูว่ากินเดนดีเป้อยากบอกฮักกันเลยข้าจะงานงาโชทีมทุ่มทีมดีดักบอกอยากบอกส่งกันเลยยินอย่างงาโชกีทุ่มทีมดีมีเสียลาลุงป้าเสียนาลาตานาดีดีกี่มาเลยข้าจะลุงป้าเรเลลาครั้งสังเกตจิกป้ายินอย่างทุ่มทีมดีลุงป้าเรเลลาเตสเคป้าเยอะเลยเชื่อจังดียินจังโดเจเลนกิเลชีดีชกเสียเนี่ยใช่ไหมงาโชดีกูกับทบส่งโดเลงดูว่ากี่ก็หลาโดเร่งมังบุจุงทรงดีเป้งายังกิบุจุงคันซะนะงวนมางาเพอกี่ชกหลาดูว่าดีงาโชกี่จิกป้าจิกเกียงยินนะเคป้าคาเรยินนะงวนมาฮักกูมาทรงเป้จ้าตานะยังฮักกูกี่มาเลยทันตาดิงงวนสมทงทรงเชื่อจังดีเป้ยังบอกแต่ริงดีอันนี้วันนี้ทางลีเดอร์ไปช่วยจะมาหนีกี่วันกี่新闻前年的联系，昨天送报的，他来了，早些，他打人，俺们主动的，俺们结果那个要的，俺们第一趟了配备，俺们也都五百个，俺们全部，把那家养咖啡、茶汤，他那新的五百公杯的全部，我们不提那他们的，那把你给预备。अने थालेंगे किंतु बा नमस्तु के ऊपर किंतु बा नमस्तु दां अने दां नशिंगे लेशिते गुटिंग नांगेंगे थालेंगे गुटिंग सोचों के नम्बा दां नशिंगे दांलां नांगे दां नशिंगे अने शिलंगे कुछ सब मिस्टर देवेशो दां नशिंगे कंधे पोड़ांगे कुछ सब जामियाला अने नम्बा नंजे अने सामाला या दरिंग दे लव फन दी अने चिटो तेरे शुगियो ครับท่านเกเชเต็นป้านะครับท่านก็กล่าว ขอกราบนมัสการนะครับท่านหลวงพ่อพระคุณพระราชยานกวีนะครับแล้วก็ในฐานะตัวแทนคณะสงฆ์ผู้จัดงานบาลีสันสกฤตโครงการแลกเปลี่ยนตัวแทนฝั่งไทยนะครับแล้วก็กราบนมัสการนะครับท่านพระยานยานท่านหลวงพ่อจิ๋วนะครับท่านโพธินันทมุนีนะครับที่เป็นตัวแทนของฝั่งอินเดียนะครับตัวของโปรแกรมแลกเปลี่ยนนี้นะครับแล้วก็รวมถึงกราบนมัสการนะครับท่านพระคุณเจ้าทุกท่านนะครับรวมถึงเกเชด้วยแล้วก็จากตัวแทนนะครับคุณเทพนาคานะครับจากตัวแทนจากรวมถึงคณะผู้จัดงานทุกท่านนะครับฝั่งไทยแล้วก็อาสาสมัครทุกท่านนะครับก็ครั้งนี้จะเป็นการ
หมือนกับพิธีปิดของการแลกเปลี่ยนครั้งที่3ของปีนี้นะครับอันนี้ท่านเองอันนี้ลิขิตที่ริงละอันนี้งั้นซูอันนี้มิกซี่กีอันนี้สุราทางจุ่มเมมิกซี่กีเนื้อจุ่มการจุ่มยมเมเด็กก็ละยิ่งดูจิชูอินส์ครับแล้วก็ท่านจะมาเล่าถึงความรู้สึกประสบการณ์ท่านที่ได้ผ่านมาในช่วงทั้งหมดทั้ง3ครั้งนะครับจะเล่าอย่างย่อๆนะครับทอมาร์ดอลลิงก็ละชิวายนะงั้นซูตอนที่จินดังกับตอนที่นิชซานีเนี่ยตอนที่นิชซังอ่ะพาร์วัดมาเฮยงคอมบาลาอันนี้งั้นซูดอลลิงอันนี้ชอบปารีอันนี้ดอลลิงอุชูนังเกพาราพาราอันบาวานาคิมาคุนชอดาอันบาบาคุณไปเกเคมโบอันนี้บทีนันดาโมนีนับวันยิ่งอุชูทอนเนี่ยมันจะโรลิงเดออุจูนับวันเลยก็ในการแลกเปลี่ยนนะครับทางด้านวิชาการเนี่ยก็เกิดขึ้นในวันที่22ถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีประธาน2ท่านก็คือตัวแทนจากฝั่งวัดมเหยงนะครับคือท่านภาวะท่านหลวงโทษนะครับผมจำท่านหลวงพ่อสุรศักดิ์นะครับแล้วก็ทางท่านหลวงพ่อจิ๋วนะครับมาอุตส่าห์เมตตามาเป็นประธานนะครับในการแลกเปลี่ยนหัวข้อทางวิชาการนะครับอันนี้โรลิงกีทอมาเดลาอันนี้ทาเลนกีกิชีอันนี้คุณเบนโชกีอันนี้ดุวิกอร์กีดัวซุงบีกบจุนเซจูทอลามาสุลาเดเชนังซงส์แล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านท่านพระขุนพลนะครับในฉายาสมญานามใหม่นะครับท่านเกเชคุณเพ่นนะครับที่กรุณานะครับมาอธิบายนะครับถึงเกี่ยวกับก่อนหัวข้อศีลต่างๆพระวินัยต่างๆนะครับให้ท่านเกเชฟังโดยคร่าวๆนะครับเนี่ยที่เชลาเนี่ยปุบิกิชิมินดาวะง่ากีอันนี้ชุชิมินดาวะง่ากีทอลาอันนี้สุ่มเสี่ยงนังยอเรสครับแล้วก็หัวข้อที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ตามสคริปต์ที่เราได้มาครับเป็นหัวข้อทั้งหมด5หัวข้อนะครับอันนี้โดลิงดีกับละอันนี้เคอร์มุชนับวันยิ่งงานนี้งานตัวละอันนี้ที่ว่ามินดาวเป้มังบุกิชิมบุเป็นเดนนังสงส์ครับแล้วก็ ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านหลวงพ่อจิ๋วแล้วก็หลวงพ่อสุรศักดิ์นะครับที่กรุณาเมตตาครับนอกจากเอื้อเฟื้อสถานที่แล้วเนี่ยยังอุตส่าห์เมตตามาเป็นประธานนะครับแล้วก็ตอบคำถามต่างๆไขข้อข้องใจเกี่ยวกับพระวินัยแล้วก็การอุปสมบทแล้วก็หัวข้อต่างๆใน5ข้อนี้ให้กับเราเกเชได้ฟังนะครับเนี่ยเคอร์มุจินนัมบะนิกิจิวานังวิกาวลาอันนี้กิชินนัมบะซูกิอันนี้เลนซิบุนังเจพินซูลาอันนี้เพนโตยาโกชงซงส์ครับแล้วก็เหล่าเกเชนะครับเมื่อได้รับฟังคำตอบนะครับจากฝั่งไทยแล้วนะครับโดยเฉพาะจากทั้งหลวงพ่อจิ๋วแล้วก็หลวงพ่อสุขศักดิ์นะครับท่านรู้สึกแบบว่าไขข้อข้องใจได้อย่างหมดจดเลยนะครับคือบอกว่าท่านดีใจมากแล้วกล่าวขอบคุณครับอันนี้กิชินนับสุกิงวันนี้จังอันนี้วัดมาโยงเขมบดังเขมบดชินนับนิกาลาบางนาชีกีทันเลนกีอันนี้กิตุบานับสุลาอันนี้ทิวามินดาบังบุอันนี้ผู้นี้ที่นี่เลี้ยงเสือบุตรเนี่ยนั่งเชมันจะชอบเพิ่มจุดนี้กันเลยเพิ่มตัวยาวไปชงสองส์ครับแล้วก็หัวข้อที่ทั้ง5หัวข้อที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับก็หวังว่านะครับแต่ละฝ่ายนอกจากฝั่งท่านแล้วที่ได้ประโยชน์อย่างเต็มๆแล้วนะครับก็หวังว่าฝั่งไทยก็จะรู้สึกแบบเดียวกันว่าเราได้มีการทำความเข้าใจนะครับแลกเปลี่ยนหัวข้อที่ติดขัดนะครับที่สงสัยนะครับเนี่ยนับวันถืองั้นจะเนื้อจะดูสุกี้ก่อนละอันนี้งั้นจะกี่ยังไม่รู้มิชิกี้เนื้อจะดูสุกี้อันนี้ยังบ่진부슈제시벽아니왓마용케르무치게양인동절람네아주아니탈렌기아니연속컨더스트고요레데데콜라야인동절람네아니제시잡네아주초펜수니가랄라에네수텐데게치부텐데신송스และในหัวข้อของการอุปสมบทนะครับก็ท่านก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าฝั่งไทยเราเนี่ยท่านหลวงพ่อสุรศักดิ์นะครับได้อุตส่าห์เมตตานะครับ
ทำวิดีโอขึ้นมานะครับเพื่ออธิบายขั้นตอนต่างๆในพิธีอุปสมบทนะครับนอกจากเป็นของวัดท่านแล้วก็ยังมีองค์ประกอบอื่นจากวัดอื่นด้วยนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นอย่างภาพอย่างครอบคลุมที่สุดนะครับแล้วก็ฝั่งของท่านเกเชนะครับก็ได้ทำวิดีโอประเภทเดียวกันก็คือการบวชพิธีอุปสมบทนะครับที่องค์ท่านดาลามะเป็นประธานนะครับมาแลกเปลี่ยนให้กับคนไทยได้ดูว่าพิธีเขากับพิธีเราเนี่ยมันขั้นตอนมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับเนี่ยเขาบอกถึงตั้งแต่งานจู่กี่ตั้งสักยังก็ล่ะรบจงนั่งกี่วันยังไงงานจู่มุสุนยามเนี่ยที่กี่วันมาเลยแต่สงสารงานจู่กี่ตั้งทันเล่นละที่กี่ยามชีตอยู่ว่าสงสารที่ก็ล่ะขันเดียไม่เนื้อสุชนีเนื้อคนจู่กี่เนื้อสุเสวุสงเจงานจู่ล่ะทันเล่นกันนั่งละสักยังก็ล่ะยามชีขันเดียนั่งกี่วันไม่ชุดจงเนี่ยเพิ่งตัวชิมบุชงสงส์นอกจากพิธีอุปสมบทแล้วนะครับหัวข้อที่เขาสนใจมากเพราะว่ามันมีแต่ในตำราของเขานะครับแต่ว่าหลักการปฏิบัติเนี่ยมันสาบสูญไปหลายปีแล้วนะครับคือเรื่องของกฐินนะครับท่านก็บอกว่าก็ระหว่างที่พิทำการแลกเปลี่ยนหัวข้อเหล่านี้ก็จะสังเกตว่าเขาจะสนใจเป็นพิเศษแล้วก็ถามลึกด้วยเพราะว่าของเหล่านี้เขาไม่เคยเห็นกับตานะครับพิธีกฐินเขาก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณฝั่งเรามากนะที่อุตส่าห์เมตตาสละเวลาอธิบายให้เขาฟังอย่างละเอียดเนี่ยเขาบอกตัวงานโซอันนี้วัดมายงเคลมบุชครองสุขเนี่ยอันนี้งานโซชูโกตังนำเจอDendela ane kebar kari yome ngazu mik ane ane dendela chine ngazu penzu chik chik la sim ting tan yibo dendeki ngazu khasu la nizu chayake kogab sangbo ra songs นอกจากนั้นนะครับก็ท่านหลวงพ่อสุรศักดิ์นะท่านทรงเมตตานะครับว่าเมื่อพูดถึงเกี่ยวกับพวกไตรจีวรนะครับว่าถ้าจำได้ว่าตอนที่พูดถึงไตรจีวรแล้ววิธีการห่มผ้าการทรงผ้ามันทำยังไงครับก็ท่านก็บอกว่าท่านแสดงให้ดูเลยเรียกพระนะครับเรียกท่านอ่านมาว่าโอเนจีวรทำอย่างนี้ห่มอย่างนี้นะครับอธิบายอย่างละเอียดว่าแต่ละอะไรนะคันนาอะไรหมายความว่ายังไงฝั่งเขาเนี่ยคันนาหมายถึงอย่างนี้ฝั่งไทยคันนาคืออย่างนี้ในจีวรครับเขาบอกว่าตรงนี้เขาฟังได้ฟังเขาได้ประโยชน์เต็มๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอันนี้วัดมายงเคลมบุชิกีอันนี้การทรงศาสนาอันนี้ดุบิโกลาDi dikwa re, di dikwa mares, ya thang cho tuku mares. Ine yang kihi naba so, ane pe hiyun jen, ane nyamne jen, hiyun jen tende himba, ya thang cho tuku yose ne, heromoshi ka nang songs. ครับ ท่านก็บอกว่า บางอย่างนะครับที่ท่านหลวงพ่อสุรศักดิ์บอกว่าอันนี้ท่านอาจจะตามพระวินัยเนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงนี้บางข้ออาจจะไม่ได้อยู่ในพระวินัยท่านก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันนี้มันผิดพระวินัยไหมข้อนี้ผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็บอกว่าฝั่งเกเชก็เขาก็อาศัยจากประสบการณ์แล้วก็ในพระวินัยของเขาจากบทปฏิบัติของเขาเนี่ยท่านก็มาแชร์ให้ฟังนะครับว่าบางหัวข้อเนี่ยฝั่งเขามองว่าอันนี้มันผิดอันนี้ไม่ผิดอะไรก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับในข้อที่ยังติดข้องหมองใจทุกอย่างเดซงซังอันนี้ทะเลอันนี้ผู้เป็นกิชิมังบุชิกวัดมายงอันนี้กุมารลาเทเคลมุชิญามดุลาโดลิงนังบาติเนเคลมุชิลาทุกยีโวโยบางั้นจะเดินทัวร์ยังกุดูสครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับการที่ท่านหลวงพ่อสุรศักดิ์นะเปิดโอกาสให้เหล่าพระต่างชาติคือพระทิเบตนะมีโอกาสได้ไปจำวัดอยู่ที่วัดท่านแล้วก็เมตตานะครับหมายถึงว่าให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนสละเวลาของท่านที่ค่อนข้างจะยุ่งอยู่แล้วเนี่ยยุ่งสุดๆอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ยังอุตส่าห์เจียดเวลามาให้แม้จะดึกดื่นก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกแบบว่าประทับใจมากนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่ได้รับความเมตตาจากฝั่งวัดมเหยงอันนี้งั้นสู้วัดมเหยงกุมารเทพกับละอันนี้เคลมบุชเกอันนี้รูปเนกับดังเทพเนกับกีจับดังชิชิยังสู้ก็ละอันนี้รูปที่นั่งกี่ตัวงั้นสู้ยังที่ยังตัวละยังชูเจอันนี้ที่คงกันสงชูกันโซละยินจูจงวะถ้าจังกิกาบุจงสงส์นอกจากหัวข้อวิชาการแล้วนะครับท่านก็บอกว่าฝั่งเกเชของท่านเนี่ยได้รับคำสอนนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธินะครับเรื่องกรรมฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างสติแล้วก็เจริญสัมปชัญญะเนี่ยฝั่งเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ประโยชน์ตรงนี้มากด้วยทีนี้งั้นโซโดนิยบทีญาณกุมบาลาญาณกุมบาลาอันนี้งั้นโซเนเธอร์ไปชกีอันนี้เจนัมดังอันนี้เดนุสุมกิโกลาอันนี้โดนิงสอดตัวชุมยอเรสครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับช่วงที่ท่านได้
ไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ได้รับเหมือนกับการแลกเปลี่ยนทางด้านพระไตรปิฎกนะครับที่วัดยานเวศสักวันนะครับท่านบอกว่าตรงนั้นท่านก็ประทับใจมากครับอันนี้ที่กับเลยนะยังอันนี้คิดชินบัสุกีอันนี้เดี๋ยวนี้สุ่มกี่คนละที่ว่ามังบุญดังสงที่ละที่ว่าสมาละอันนี้เรียนดังจีงาโซละเพียงตัวชงสงแล้วก็โดยเฉพาะนะครับหัวข้อเกี่ยวกับพระไตรปิฎกของฝั่งบาลีนะครับฝั่งทางวัดยานเวศสักวันเนี่ยอธิบายให้ฝั่งเนี้ยเคลียร์ทุกข้อสงสัยเพราะว่าเขาก็มีข้อที่บางอย่างไม่ค่อยเคลียร์ตอนนี้ก็คือเคลียร์หมดอันนี้ที่กับเลยอันนี้ตั้งแต่ที่อันนี้เนี่ยที่พายุโชคีอันนี้เจ็บน้ำดับอันนี้ตั้งแต่ยานาคุมบะครั้งกี่อันนี้มีมังลาอันนี้ชื่อละสุภาพที่เดินเพ่นตัวขันที่ชิกิยเมย์อันนี้ครั้งสุกี้ที่เดินคุมบิกินเนตังเดี๋ยวมังบุกงั้นตัวยินดงกันแล้วเนี่ยตื่นเช้างั้นตัวละอันนี้เดี๋ยวเนื้อสุสาร์วะเป็นมังบุกเชิดตัวชงสงส์ครับนอกจากนั้นนะครับก็ทางฝั่งของวัดยานเวศสักวันก็ยังอุตส่าห์มีเปิดโอกาสแล้วก็ได้ฝั่งท่านเนี่ยได้ชมวิดีโอนะครับว่าที่นั่นเนี่ยหลักการปฏิบัติวิธีที่คารวะเข้ามาในวัดร่วมปฏิบัติทำยังไงจริยาต่างๆของทั้งพระสงฆ์ทั้งคารวะเป็นยังไงนะต้องบอกว่าตรงเนี้ยท่านก็ได้ประโยชน์มากเลยอันนี้ถ้าอันนี้ทารินกีเจ้าเส้นนั่งละเยือบไปถ้าทารินกีนั่งละเยือบไปอันนี้คุ้มบ่เกี่ยวชิมบุมังบุงันโซละอันนี้เจียรักษ์ส่งอันนี้ถ้าก็นั่งชิงเนี่ยจะชิมบุอันนี้คุ้มเบนนั่งละอันนี้ตุ้มบีกุญย์ละสอบไปอันนี้มังบุงันโซละเจียกุกรักษ์ส่งอาจารย์ก็ว่าสังกุชงส่งนอกจากนั้นเนี่ยท่านก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ท่านในช่วงของเดือนวิสาขะของเขาจะนับเป็นเดือนไม่ใช่เพราะวันเดียวเดือนวิสาขะทั้งเดือนเนี่ยเขามีโอกาสนะครับได้มาจาริกแสวงบุญนะครับได้ไปเยี่ยมชมวัดต่างๆที่เป็นวัดที่เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่คนไทยเราเนี่ยเชิดชูแล้วก็ยกเหนือก้าวอย่างเช่นวัดพระแก้ววัดต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับท่านบอกว่าท่านรู้สึกประทับใจมากทีนี้งั้นโซอันนี้คุ้มบ้าเหม็นได้ไหมนั่งละด้วยกับละอันนี้คุ้มเป็นนั่งกี่อันนี้เคอร์มุชเชตังอันนี้คิดดูนับว่าโซข้าช่างกี่อันนี้เป็นชี้ชิงดูว่าอันนี้ยินดีอันนี้มีมังละอันนี้ชื่อส่งเด็กกี่เป็นชื่อชิ้นยี่กี่ยามเช้านั่งเนี่ยชุดที่กี่ยอบาเด็กก็ต้องทุนละทุนนั่งชงส่งครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับระหว่างที่เราไปจาริกแสวงบุญตามวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยครับท่านหลวงพ่อจิ๋มก็อุตส่าห์เมตตานะครับตรัสสอนญาติโยมทั้งหลายนะครับฟังเขาก็ได้เห็นจริยะอันนี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์กับคารวะเนี่ยเวลาเราไปจาริกแสวงบุญด้วยกันนะครับมีการตรัสเทศสั่งสอนกับลูกศิษย์ลูกหาอะไรเงี้ยครับมันเป็นยังไงครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติวิธีการภาวนาเนี่ยเขาก็เห็นด้วยตาเต็มๆนะครับเขาก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาเหมือนกับประทับใจเนี่ยงั้นโซมิงซีกิเนสุชิกการิชงสุสนะนั่นดังงั้นโซริงซีกิชุดเดียร์วะริงซีกิชุดเดียร์ดังซีกิริกิชุดเดียร์วะอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ล่ะอันนี้งั้นโซอันนี้ขึ้นสูสุกีคิมบ์คินดูบ้าอันนั้นสิ่งที่เนี่ยทารินกีอันนี้คินดูบ้าบุเบกีอันนี้พิชินนับสูนั่นทางนั้นสิ่งที่งั้นโซโคติจิเก่งกีเนี่ยเจ็บนับสูดังทางนั้นสิ่งที่ชินดางั้นโซสมานโลยามดูล่ะอันนี้เป็นสิ่งติ่งเนี่ยอันนี้เป็นเดียบกีคุณล่ะเนี่ยงั้นโซขึ้นล่ะอันนี้นำสับพูดกีโคกับสังบุชงสงส์นอกจากการจาริกแสวงบุญตามวัดต่างๆนะครับแล้วสิ่งที่ท่านประทับใจไม่แพ้ที่ใดเลยก็คือ2สถานที่ก็คือทั้งพระปฐมเจดีย์นะครับแล้วก็ภูเขาทองเพราะที่นั่นเนี่ยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นอกจากมีพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอริยเจ้าบุคคลเนี่ยสถิตอยู่เหนือยอดเจดีย์แล้วเนี่ยเขายังได้มีโอกาสนะครับที่ฝั่งเราก็ขอบคุณนะครับผู้จัดงานทุกท่านนะครับที่เปิดโอกาสให้เขาถวายนะข้าจังกิเกชิมบุเนี่ยส่วนน้ำใจก็เลยคิดเชื่อมบุญเรสเพราะว่าทั้งสองเจดีย์สำคัญเนี่ยครับนอกจากเปิดโอกาสให้ฝั่งของพวกเราทุกคนนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยมีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับฝั่งเขาเนี่ยเขายังเชื่ออีกว่านะครับการถวายผ้าคล้องให้กับเจดีย์เนี่ยมันเป็นการที่กำจัดหรือขจัดนะครับอุปสรรคต่างๆนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสเหมือนกับทำงานร่วมกันนะครับเพื่อในอนาคตจะสืบสานพุทธศาสนาต่อไป
เนี่ยมิกซี่กันเนี่ยส่วนบัชชีการช่วงสุดนะฮันโตดีอยากกุมบักกีกุมบักดินีเนี่ยโกซูเนี่ยฮันโตเนี่ยฮงซีนำเข็นเนี่ยอันนี้งั้นโซลาเนี่ยส่วนน้ำส่วนยงลาเพียดินีดินีโกซูเนี่ยอันนี้ไม่ยงกุมบักอันนี้ชิงนาที่สามารถงั้นโซเด็กเกออันนี้ฮงซีกินเนี่ยส่วนยงลาดูเอกเกออันนี้เด็กโคกับสังบุชิจงสงส์แล้วก็เขาขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านพระราชยานกวีนะครับที่เป็นตัวแทนนะครับของฝั่งไทยสามมอบนะครับบาทนะครับให้กับเขาเนี่ยเพราะอันนี้เป็นเหมือนประสบการณ์ที่เขาเหมือนกับครั้งใหม่เขาเลยครั้งแรกเลยที่ได้ถือบาทแล้วก็ออกไปเดินบิณฑบาตนะครับเริ่มจากวัดนี้ก่อนคือวัดพระราม9นะครับจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้ใช้บาทนี้ทีตอนที่ไปอยู่วัดมเหยงแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือได้เอาไปใช้จริงๆเลยตอนเดินทุดงกับหลวงพ่อจิ๋วในป่าเครังกีรุ่งเส้นดีช่างมาเครังหลายเช่นถือผู้มีเยอะอันนี้เครังดีเกียร์ต้าหลานำเหนืออันนี้นำเหนือเกียร์ต้าหลาลกเพชรเกียร์ติกูกับรักนะดารัมสลาหลาโซยมลงรถนะอันนี้ตั้งงั้นสู้เลคเชอร์กี่เกณฑ์อันนี้พกเกตัวละยูเชเบอันนี้ดูว่าอยู่หรือวะอันนี้ดูวินังลาอันนี้เกลงดุบซื่อยู่หรือวะอันนี้เกลงดุบเบกับลาอันนี้เกลงเกดุบเสบเชล่าดมบานังเสบเชล่าอันนี้เกลงดุกเองเขมบุกิการิสุงรสนะแต่เชิงเกอันนี้สายดีอันนี้สุญมลาเพิ่มเนี่ยอันนี้สักกุเรสเนี่ยอันนี้สุงยอร์สเอ็นายังอาศุติเนื้อสุสังมาขิงกิขิงกิยอร์เอ็นายังอาศุนะยามเล่งกบกับรักมาส่งอะไรอาศุนะที่นี่กิยามเล่งเชียร์เต้ข้าจังกิครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบิณฑบาตนะท่านก็บอกว่าในพิธีอุปสมบทนะครับที่เขาเห็นไม่ว่าจากในวิดีโอหรือว่าจากประสบการณ์ตรงก็ตามเนี่ยเขาเห็นของฝั่งไทยเนี่ยว่าจะมีคำพูดที่พระสงฆ์ตัดให้กับพระบทหมายฟังว่าต่อไปนี้เนี่ยชีวิตของเธอโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้อื่นมอบให้ครับเราไม่สามารถที่จะเหมือนกับอาศัยตัวเองได้เราจะต้องไปขอผู้อื่นครับเขาบอกว่าตามตำราเนี่ยฝั่งทิเบตเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมีอยู่ในตำรานะครับแต่เขาไม่เคยได้โอกาสนี้ในการที่จะออกไปบิณฑบาตเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือครั้งแรกของเขาเลยที่มีโอกาสได้ถือได้ครองบาตรนะครับแล้วก็ออกไปบิณฑบาตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่านี่มันอยู่ในเรื่องก้นบึ้งหัวใจก็เลยที่เขาแบบรู้สึกเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจมากดีอาเคนโรเชกีสูงของมองบ้าหลาเกียวซึ่งกูกลับรักนะเคนรังกีมีกระเจหลาไทยแลนด์หลาตังรกนังดีครุงเซโซตังดีกรังสิบส่งเลยเจตามองว่าดีนี่ดีเลยดีโซด้าดีจงด้าเต็กเลยทีนี้มิกซี่กี้ยังเนื้อสุมิกซี่กี้เนื้อสุเชื่อว่าการจงสุสนะงั้นโซอันนี้เคลงดุบซาร์รึเปล่าเคลงดุบซาร์เป็นเจล่าอันนี้เคลงเทศาอยู่ว่าเทศาดีชิงนาหนังลาเต็กเลยนี่เอ็มบาลาเต็กเลยเส้นเด็ดๆกันงั้นสุดละเขาลงรูปชัดเนี่ยรับชัดนั่งกันเลยเห็นอะไรยังงั้นสุดเด็ดๆขอกับชูมาส่องแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาประทับใจเกี่ยวกับเรื่องพิธีอุปสมบทของไทยนะครับเพราะว่าหลังจากบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเหมือนกับพระอุปัชฌาย์ก็จะบอกกับพระที่เพิ่งบวชใหม่นะครับว่าต่อไปเนี้ยเธอก็จะต้องออกปฏิบัตินะออกกิจออกไปทุดงนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติในป่านะครับท่านก็บอกว่าฝั่งท่านก็เหมือนกันนะครับก็อยู่ในตำราเหมือนกันแต่ไม่เคยมีโอกาสนั้นนะครับแล้วก็โอกาสนั้นก็มาถึงเมื่อเข้ามาเมืองไทยรอบนี้ครับท่านนี้อันนี้เคลมบุชอุชุโทลาอันนี้ชินากิเกลงบาอันนี้อันเองกิเกลงบาอันนี้โอเบกิอันนี้เกลงบาอาจจะสมาชินานังละเตชินานังละกุมจับชินานังละมีมังสมายันดูละดมบดุนโอ้ทินดิกิตาชินานังละเตียกิทินดิท่านก็เข้าสังคมชงสงส์ครับแล้วก็นอกจากได้มีโอกาสนะครับว่าไปตามมาต่างๆแล้วก็สิ่งที่เขาประทับใจไม่มีวันลืมอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจิ๋วนะเมตตานะครับนำพวกเขาเนี่ยทำพวกท่านเนี่ยออกทุดงนะครับที่เขาใหญ่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าในโอกาสนั้นเนี่ยเขาได้มีโอกาสนะครับได้ถือบาตรแล้วก็ออกทุดงในแบบในลักษณะของผู้ที่ต้องอาศัยผู้อื่นแบบ 100% เลยเพราะเข้าไปในป่ามันไม่มีอย่างอื่นอยู่แล้วนะครับต้องอาศัยแต่ผู้อื่นแล้วก็ได้มีโอกาสได้นั่งร่วมภาวนานะครับแล้วก็รับศีลนะครับ
หมายถึงว่าฝั่งคารวาสมีโอกาสได้รับศีลได้รับเทศคำสอนแล้วก็นำภาวนาโดยหลวงพ่อจิ๋วเขาบอกว่าตรงนี้เขารู้สึกประทับใจมากนะครับเนี่ยอันดูถ้าชิงนานังละเทียละเลี้ยละก็ยอมอะไรชิงนานังละโจกอะไรเนี่ยสายาก็อะไรเทียก็เทศกิขังบาก็อะไรถ้าเทศกุกรวะที่สุดสมองนับเป็นมิสิกิเขารู้มั้ยเชกิคนงี้ทุกินเชนเนี่ยทัดที่อยากก็ขลาที่สุดขันดิสกิก็อะไรถ้าที่เนี่ยกูร์เนี่ยซิมจิงลังจิงเอ๊ะซุงจูThank you.
ามะคัมมิ่งวินิตรีอัปพามะคัมสุริยุสิบเดือนอ่อนThank you.